คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดย Peace Food Date เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้คุณอยู่กับผมครับต้อมภัทรสินธรท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟาคืออะไรโคโค่ฟาย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator ครับหรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้เราก็ได้ขาประจำคนเดิมมาคุยกับเราอีกแล้วครับพี่เบนซ์วิชยาโมลีชาติครับพี่เบนซ์เป็นนักจิตวิทยาคลินิกนะวันนี้เรามีหัวข้อที่เขาเรียกว่าเป็นหัวข้อสำคัญที่อยากจะเอามาคุยกับพี่เบนซ์มากเลยว่าหลายๆคนตอนนี้รอบตัวถ้าเราสังเกตดีๆก็จะพบว่าเป็นโรคซึมเศร้าบ้างหรือว่ามีภาวะซึมเศร้าบ้างวันนี้เราจะมาคุยกับพี่เบนซ์กันครับว่าเผชิญหน้ากับความเศร้าเราจะทำได้อย่างไรครับสวัสดีครับพี่เบนซ์ครับสวัสดีค่ะต้อมครับพี่เบนซ์ทบทวนแนะนำตัวคร่าวๆให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักพี่เบนซ์อีกสักรอบนึงครับค่ะก็ชื่อเบนซ์วิชยาโมลีชาตินะคะเบนซ์ทำงานประจำเป็นนักจิตวิทยาคลินิกค่ะแล้วเบนซ์ก็ทำงานที่เป็นงานอาสานะคะเกี่ยวกับการทำงานเรื่องของอยู่ดีและตายดีของ Peace Food Day ค่ะแล้วก็เบนซ์ก็ยังรวมตัวกับเพื่อนๆนะคะทีมขจัยค่ะที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมค่ะที่เราจะรับจัดกระบวนการนะคะรวมถึงเรื่องของการที่เราชวนพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่ดีและตายดีด้วยค่ะก็สามารถติดตามได้ที่ทีมขจัยนะคะค่ะสามารถไปติดตามได้ที่เพจชุมชนกรุณาขจัยได้เลยนะครับพี่เบนซ์วันนี้เรามาเข้าเรื่องกันก่อนก็อยากจะเล่าให้พี่เบนซ์ฟังแบบเท้าความนิดนึงว่าหลายๆครั้งนะคะที่กระบวนการของเราหรือว่าผู้ทำงานเป็นผู้ดูแลเนาะได้ไปเจอกับผู้คนที่มีภาวะซึมเศร้าโดยเฉพาะผู้ดูแลเจอผู้ป่วยเป็นภาวะซึมเศร้าบ้างหรือว่าครูบาอาจารย์เนาะเจอนักเรียนหรือเจอลูกศิษย์ที่มีภาวะเป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยนะครับพี่เบนเองเนี่ยพอเวลาที่กระบวนการมาเล่าให้เราฟังก็จะบอกว่าโอ้รู้สึกหนักใจเนาะรู้สึกเป็นกังวลว่าเราจะรับมือกับเขายังไงหรือว่าเราจะทำยังไงได้ที่จะแบบดูแลเขาได้อย่างดีเนี่ยครับก็เลยวันนี้จะพาพี่เบนซ์มาคุยในเรื่องเนี้ยก็การเผชิญหน้ากับความเศร้าของผู้คนเนาะอยากให้พี่เบนซ์เล่าให้ฟังหน่อยว่าจากประสบการณ์ของพี่เบนซ์แล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือมีภาวะซึมเศร้านี่เป็นแบบไหนยังไงบ้างคะพี่เบนซ์เหมือนกับมีหลายคำถามซ้อนอยู่ในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะก็ขอตอบคำถามล่าสุดก่อนละกันนะที่บอกว่าอะไรนะคนที่มีภาวะซึมเศร้ากับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงใช่ไหมคะเนาะนะคะก็คือจะบอกว่าเอาจริงๆเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยค่ะอารมณ์เศร้าเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ปกติของมนุษย์น่ะที่พวกเราทุกคนต่างรู้จักความเศร้าเหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยอารมณ์เศร้าเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติไม่ต่างจากอารมณ์โกรธหรือว่าอารมณ์รักที่มันจะเกิดขึ้นได้ตามปกติของมนุษย์ที่เวลาที่มีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยถ้าเหตุการณ์นั้นมันทำให้เรารู้สึกเศร้าเสียใจอารมณ์เศร้ามันก็จะเกิดขึ้นเนาะเป็นการจากพลากเป็นการสูญเสียอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องความเศร้าเนี่ยก็ไม่ต่างจากอารมณ์อื่นๆที่มันเกิดขึ้นคงอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็จะสามารถที่จะคลี่คลายไปผ่านกระบวนการคิดกระบวนการปรับตัวของเรานะคะแต่ว่าถ้าเป็นโรคซึมเศร้านะคะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกเศร้านะแล้วมันก็จะมีความต่อเนื่องยาวนานนะคะโดยที่เวลาผ่านไปเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะปรับตัวได้นะคะแล้วก็อาการอาจจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตที่เจ้าตัวเองก็จะรู้สึกเองแล้วคนรอบข้างก็จะสังเกตได้รวมถึงกระทบไปถึงหน้าที่การงานด้วยนะคะการสังเกตง่ายๆเลยก็อาจจะอย่างเช่นสมมติว่าเราเศร้าจากการสูญเสียนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราน่าจะฟื้นคืนได้อย่างคนอื่นที่สูญเสียเนี่ยก็อาจจะฟื้นคืนได้เวลาผ่านไป
ผ่านไป1สัปดาห์2สัปดาห์1เดือนเนี่ยค่ะเราจะมีกระบวนการคิดจะมีกระบวนการรับมือใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะคะแต่ถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังเศร้าเท่าเดิมยังคิดเท่าเดิมยังนอนไม่หลับยังมีความรู้สึกที่คิดถึงขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ร้องไห้เมื่อนั้นฟูมฟายท่วมท้นนะคะแล้วก็รบกวนชีวิตประจำวันถ้ามีลักษณะแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปปรึกษากับแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้นะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคซึมเศร้าบางครั้งก็อาจจะไม่รู้ตัวค่ะแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าเขาเป็นคนที่ชอบแต่งตัวคือต้องแต่งหน้าแต่งตัวสวยนะคะหรืออาจจะไม่ใช่เป็นการแต่งหน้าแต่งตัวสวยแบบโอ้โหแบบมีเมคอัพอะไรแบบนั้นนะแต่เหมือนกับก่อนออกจากบ้านก็ต้องรีดเสื้อผ้านะคะแต่อันนี้คือแบบใส่เสื้อผ้ายับๆออกจากบ้านนะคะหรือไม่ก็ไม่อาบน้ำนะคะจากคนที่เคยที่จะชอบแต่งหน้าให้สวยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่แต่งละหรือถ้าเป็นผู้ชายถ้าอาจจะไม่ใช่เป็นการแต่งหน้าแต่งตัวแต่อาจจะหมายถึงเมื่อก่อนเขาเป็นคนรักสุขภาพครับออกกำลังกายนะคะต้องมีไปออกกำลังกายมีเล่นกีฬาแต่ไม่ทำละอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปผิดไปจากเดิมนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นข้อสังเกตนึงที่จะทำให้เห็นว่าเขาเปลี่ยนไปและสาเหตุนี้เนี่ยมันมาจากความเศร้าที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคนรอบข้างก็สามารถที่จะสังเกตแล้วก็ชักชวนให้เขาเนี่ยไปพบแพทย์ได้หรือถ้ายังไม่ถึงขนาดไปพบแพทย์ก็อาจจะเข้าไปเป็นเพื่อนรับฟังนะคะมาสอบถามดูว่าเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็อยากจากที่ฟังกับพี่เบนเนาะก็รู้สึกว่าเราสามารถสังเกตได้เลยเนาะแล้วก็ชอบคำหนึ่งที่พี่เบนบอกว่าความเศร้าเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์หนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราแล้วมันก็เป็นความธรรมดามากๆเลยเหมือนความรักเหมือนความโกรธแต่ว่าเวลาที่เราเกิดความสูญเสียแล้วเรามีความเศร้าแบบที่ไม่สามารถฟื้นคืนด้วยตัวเองหรือว่าฟื้นคืนได้ยากแล้วเราก็จมอยู่กับความเศร้าตรงนั้นเนาะซึ่งกระทบกับรูปแบบผมเองก็เคยเหมือนกันครับในช่วงที่เลิกกับแฟนหรือว่าช่วงที่มีปัญหาชีวิตอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะรู้สึกว่านอนไม่หลับพอนอนหลับทีก็มาหลับเอาช่วงแบบเวลาที่ไม่ใช่เวลานอนหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปเราดูแลตัวเองน้อยลงแล้วเรารู้สึกมีความทุกข์เนี่ยแล้วก็มีระยะเวลายาวนานต่อเนื่องครับพออย่างเงี้ยครับก็ย้อนมาที่คำถามพี่เบนที่บอกว่าหลายๆครั้งที่กระบวนการของเราไปเจอหรือผู้ดูแลของเราไปเจอหรือว่าเราเจอคนรอบข้างที่เป็นแบบนั้นแล้วเราอ่ะก็ประหวั่นทั้งถึงไม่รู้ว่าเราจะรับมือยังไงหรือเราจะดูแลเขาแบบไหนอย่างเงี้ยครับพี่เบนลองบอกได้ไหมว่าถ้าเราเจอกรณีอย่างนี้หรือว่าเจอคนที่เขามีภาวะแบบนี้เรานอกจากจะเป็นเพื่อนรับฟังแล้วหรือว่าในกระบวนการของเราที่เราต้องเข้าไปทำงานกับเขาแล้วเราต้องเตรียมใจหรือวางใจหรือว่ารับหรือว่าเตรียมอะไรรับมืออย่างไรครับค่ะก็เมื่อสักครู่ค่ะก็ที่ปูมาตั้งแต่คำถามแรกนะคะว่าจริงๆความเศร้าเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเผื่อทั้งต้อมเองและท่านผู้ฟังที่พี่เบนพูดมาตอนนี้ก็จะนึกได้ว่าใช่พวกเรารู้จักความเศร้าเพราะว่าเราเองก็เคยเจอความเศร้าดังนั้นเนี่ยความเศร้าก็เป็นเพื่อนเราก็ไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราคิดแบบนี้ค่ะเวลาที่เราต้องรับฟังเรื่องราวความเศร้าจากคนอื่นเราก็จะไม่ตระหนกตกใจเพราะว่าเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าเขาเป็นมิตรที่เราเองก็คุ้นเคยเพราะว่าเราเองก็เคยมีประสบการณ์เรื่องความเศร้านะคะแล้วต่อไปจะขอพูดในภาพสองภาพก็คือความเป็นกระบวนก่อนแล้วก็เป็นภาพของการที่เราอาจจะเป็นอาจารย์นะคะหรือว่าเป็นเพื่อนที่มีคนมารับคำปรึกษาในเรื่องความเศร้าบอกเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยนะคะในภาพแรกของการเป็นกระบวนการเนี่ยค่ะจะบอกว่าเวลาที่เราจัดกระบวนการนะคะแน่นอนว่าพอใช้คำว่ากระบวนการปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ได้ไปโดยลำพังถึงแม้ว่าเราจะนั่งอยู่หน้าห้องโดยลำพังนะคะหรือว่าเราจะขึ้นโพเดียมที่เราเป็นเจ้าของวิชาเรียนนั้นนะกระบวนการแต่เราจะมีทีมงานอยู่ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องตกลงเบื้องแรกเลยค่ะก่อนที่เราจะทำงานเราต้องมีการวางแผนตกลงกับทีมงานของเรานะคะว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้น
แล้วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นอย่างเช่นอย่างประเด็นเนี้ยค่ะมีคนพูดเรื่องของความเศร้าขึ้นมาหรือมีคนร้องไห้ฟูมฟายขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าในฐานะที่เราเป็นกระบวนการหลักที่นั่งอยู่ตรงหน้าห้องเนี่ยนะคะเป็นคนถือไมค์อยู่เนี่ยเราอาจจะต้องเป็นคนหลักที่เราจะแสดงความใส่ใจนะหรือแสดงการรับรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยพวกเราได้ยินก็อย่างเช่นเวลาที่คนมาพูดถึงเรื่องราวที่ทำให้เขาเศร้านะคะหน้าที่ของกระบวนการก็คือเราทำกันอยู่แล้วคือเรารับฟังนะคะรับฟังอย่างตั้งใจนะได้รับรู้ถึงสิ่งที่เขาเล่านะคะจับประเด็นแล้วก็เราก็ยังต้องจับไปถึงภาษากายภาษาอารมณ์ความรู้สึกที่เขาไม่ได้พูดด้วยนะคะและเราก็จะสะท้อนนะคะกลับไปบอกเขาซึ่งเราไม่ต้องไปแนะนำสั่งสอนค่ะเราอาจจะบอกว่าเรารับรู้ได้ถึงความเศร้าตรงนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณที่เขาให้เกียรติในการเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังแล้วถ้าเขาอยากที่จะเล่าต่อไปเนี่ยเราก็ยินดีที่จะรับฟังนะนะคะแต่ก่อนที่จะพูดประโยคนี้เนี่ยเราอาจจะต้องดูท่าทีของเพื่อนรอบวงด้วยของสมาชิกคนอื่นในกิจกรรมด้วยว่าเขาเป็นยังไงเราต้องดูเวลาด้วยที่เรากำลังจัดการเวลาที่เราจะนำผู้คนในการเรียนรู้ในประเด็นต่างๆว่าเวลามีพอไหมนะคะแล้วก็ประเด็นที่เราต้องการให้เกิดการเรียนรู้เนี่ยดำเนินมาถึงไหนแล้วนะคะถ้าเผื่อมีเวลาเหลือเนี่ยเราสามารถที่จะบอกว่าถ้าเขายังมีอะไรที่อยากจะพูดอีกเนี่ยเราก็เพื่อนๆก็ยินดีที่จะรับฟังนะให้เวลาเขาพูดได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเวลามันไม่พอเนาะอย่างที่บอกว่าเรามีทีมงานที่เตรียมไว้อยู่แล้วค่ะเราก็อาจจะต้องบอกเขาค่ะว่าสิ่งที่เขาพูดมาเรารับรู้ถึงความเศร้าตรงนี้มากเลยนะคะแล้วเราก็รู้สึกเป็นห่วงนะคะแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะยังอยากจะพูดอะไรตรงนี้อีกแต่ว่าเพื่อให้เขาผ่อนคลายนะคะแล้วก็รู้สึกสะดวกใจที่จะพูดเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเรื่องที่จะพูดต่อไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาอาจจะไม่ได้อยากให้ผู้คนรับรู้กันมากนะนะคะดังนั้นเนี่ยเรามีทีมที่จะรับฟังเรื่องนี้นะคะซึ่งเขาสามารถที่จะไปพูดกับทีมตอนนี้ได้เลยนะคะโดยที่เราก็ระบุคนได้เลยเพราะว่าเขาเองก็จะคุ้นเคยอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็บอก key person ที่เราเตรียมไว้ได้เลยว่าเราอย่างเช่นที่อาจจะบอกว่าให้ต้อมไปพูดคุยด้วยนะคะถ้าสะดวกก็สามารถไปพูดคุยกับต้อมได้เลยแล้วก็ต้องขออนุญาตกลุ่มด้วยนะคะแต่ถ้าเราเสนอประเด็นแบบนี้แล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาโอเคนะคะแล้วเขาอยากอยู่ร่วมกระบวนการต่อเราก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็ถ้าอยากอยู่ร่วมกระบวนการต่อตัวเราเองเนี่ยเราขออนุญาตที่จะดำเนินกิจกรรมไปในเป้าหมายที่เราดำเนินไว้เนี่ยไม่ทราบว่าเขาพร้อมไหมถ้าเขาบอกว่าเขาพร้อมเราก็โอเคให้เขาอยู่ต่อแล้วพอตอนท้ายพอปิดวงแล้วเนี่ยค่ะเราก็แสดงความใส่ใจโดยการที่ส่งทีมงานหรือว่าถ้าตัวเราที่เราเป็นกระบวนการหลักเราว่างอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปติดตามเรื่องนี้ได้นะคะสิ่งที่แนะนำให้พูดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยต้องจะเห็นว่าพี่เบนเนี่ยมีพูดกับเขาด้วยความจริงใจเนาะใช่ไหมพูดกับเขาด้วยความจริงใจว่าเราเองเป็นห่วงเขานะซึ่งเราเป็นห่วงจริงๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราเองเนี่ยก็กำลังดำเนินกิจกรรมในบทบาทของเราอยู่ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการแบบนี้เห็นไหมคะการสื่อสารด้วยความจริงใจนะคะด้วยความจริงใจด้วยความชัดเจนแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงที่ตัวเราตัวเขาและคนอื่นๆที่อยู่ในวงนั้นเนี่ยต่างก็รับรู้เรื่องนี้อันนี้ค่ะก็จะทำให้เราสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์ที่ดูอึดอัดใจตรงนี้ไปได้ครับผมครับเห็นภาพเลยครับพี่เบนเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผมอยู่ในห้องเรียนสุนทรียสนทนากับพี่เบนเนาะหลายๆครั้งเลยที่เราจะเจอคนร้องไห้ทุกข์กับเรื่องที่เขายังเผชิญอยู่หรือว่าเรื่องที่เขาเคยเผชิญมาแล้วพี่เบนจะแสดงการรับรู้อ่ะแล้ว
บางทีก็เชื้อเชิญให้ทุกคนเหมือนกับว่าเออเราส่งความห่วงใยกันเล็กๆน้อยๆเนาะอย่างซูมแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจไปว่าเราห่วงใยเขาถ้าเกิดพี่เบนซ์มีเวลาที่จะคุยกับเขาได้เราก็อยู่ในท็อปปิกที่เรากำลังคุยกันก็จะมีเวลาให้เขาเนาะแต่ถ้ายังไม่ใช่เราก็จะแบบว่าไว้โอกาสหน้าเรามาคุยกันในประเด็นแบบนี้ดีก็เห็นใช่ค่ะเห็นแบบนั้นครับใช่ค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาที่เราจัดกระบวนการเนี่ยค่ะคือแน่นอนว่าเราทุกคนต่างพร้อมที่จะมาเรียนรู้นะคะอย่างตัวกระบวนการเนี่ยเบื้องหลังของการจัดกระบวนการเนี่ยเราก็จะต้องมีหัวข้อนะคะเราจะต้องมีคำถามเราจะต้องมีการวางแผนว่าเราจะดำเนินเรื่องราวกระบวนการของเราไปอย่างไรนะคะแต่ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากผู้เข้าร่วมระหว่างทางเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เลยนะคะแต่ตัวเราเองเนี่ยก็ต้องมีหลักว่าเราจะต้องดูแลทุกคนแน่นอนว่าเวลาที่คนมีความทุกข์เนี่ยหลายครั้งที่ความทุกข์มันท่วมท้นแล้วเขาก็อดไม่ได้ที่จะแสดงความทุกข์ออกมานะคะซึ่งมันก็เป็นสิ่งธรรมชาติของเขาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูแลคนอื่นๆด้วยที่เขาก็อาจจะมีความทุกข์ในรูปแบบอื่นหรือเขาอาจจะไม่ได้เป็นความรู้สึกทุกข์ก็ได้แต่อาจจะเป็นความสนใจใคร่รู้นะคะในประเด็นที่เรากำลังจะพูดหรือความสนใจหรือความวัตถุประสงค์ที่เขาอยากจะมาเรียนรู้อะไรบางอย่างแต่ว่าดำเนินการยังไปไม่ถึงอ่ะแต่มันมาถูกขั้นด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่มันท่วมท้นออกมาตรงเนี้ยค่ะเราก็ต้องดูแลคนที่มีความรู้สึกท่วมท้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูแลคนอื่นๆที่เขาอยู่ในวงกับเราด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างนึงค่ะครับผมเห็นภาพชัดเจนเลยเนาะแล้วก็คิดว่ากระบวนการเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยน้องกับตัวเองผมคิดว่าสำคัญคืออย่างที่เพนบอกว่าเราแสดงความจริงใจคือเรารับรู้แล้วเราเป็นห่วงเขาแบบจริงๆแล้วเราก็ให้พื้นที่เขาในขอบเขตที่เราสามารถให้ได้ในเวลานั้นๆ นะครับขอพูดประเด็นนี้อีกอย่างนึงค่ะก็หลายครั้งค่ะจะต้องบอกว่าปฏิเสธไม่ได้นะที่เวลาที่มีคนรับข้างตัวเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะคะคนรับข้างเนี่ยก็จะทำตัวไม่ถูกตัวพี่เบนเองก็จะได้รับการขอความช่วยเหลือนะคะหรือว่าขอคำปรึกษาจากคนที่เป็นคนใกล้ตัวของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามากเลยนะคะบางคนจะมีคำถามมาว่าต้องตามใจเขาทุกอย่างเลยหรอขัดใจเขาไม่ได้เลยใช่ไหมต้องไม่ให้เขาเสียใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยทั้งที่บางทีเนี่ยสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกต้องนะคะสิ่งที่เขาทำเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันล้ำเส้นหรือมันรบกวนคนอื่นหรือบางทีมันก็เอาเปรียบคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเขาเป็นโรคซึมเศร้าทุกคนก็พยายามที่จะระมัดระวังเหมือนเขาเปราะบางมากเราไม่รู้ว่าเราจะรับมือยังไงเพราะว่าทุกคนต่างไม่อยากที่จะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาร้องไห้นะคะหรือว่าไม่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาอาการแย่ลงหรือส่วนใหญ่แล้วคนมักจะคิดว่าคนเป็นโรคซึมเศร้ามักจะตามมาด้วยการฆ่าตัวตายหรือว่าทำร้ายตัวเองดังนั้นในทุกคนไม่อยากจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเป็นเช่นนั้นดังนั้นทุกคนก็จะมีความระมัดระวังในการรับมือนะคะแล้วก็ทำตัวเองไม่ถูกว่าจะต้องรับมือยังไงใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่อยากจะบอกเลยค่ะกลับไปที่พี่เบนพูดก่อนหน้านี้ว่าความเศร้าไม่ใช่คนแปลกหน้าเราต่างรู้จักความเศร้าแล้วความเศร้าก็เป็นอารมณ์หนึ่งไม่ต่างจากอารมณ์อื่นๆมันเกิดขึ้นคงอยู่สักครู่หนึ่งแล้วมันก็จะหายไปด้วยนะคะความเศร้าไม่ใช่พื้นที่ทั้งหมดของชีวิตคนเป็นโรคซึมเศร้าก็ยังสามารถที่จะหัวเราะได้คนเป็นโรคซึมเศร้าเขาก็ยังสามารถที่จะไปปาร์ตี้กับเพื่อนได้นะถ้าเพื่อนชวนถ้ามีมุมตลกขำในชีวิตประจำวันเขาก็จะหัวเราะได้นะไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องอยู่ในภาวะที่เศร้าตลอดเวลาอย่างนั้นไม่ใช่เนาะนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะเวลาที่เราจะรับมือกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะคะเราอาจจะเวลาที่เขามีอารมณ์เศร้าขึ้นมาอย่างถ้าเราควบคุมตัวเองไม่ได้อย่างเช่นถ้าเขาแสดงออกว่าเขาร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราก็ยังไม่ต้องพูดคุยกับเขาในตอนที่เขาร้องไห้นะคะเพราะว่าเวลาใครร้องไห้ก็คงไม่อยากให้ใครพูดด้วยนะใช่ไหมคะเพราะว่าอารมณ์มันท่วมท้นเนี่ยก็ให้เขามีเวลาที่จะแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกได้ระบายออกมานะคะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะในช่วงจังหวะเวลาที่เราใช้ชีวิตร่วมกันนะคะเราก็ค่อยพูด
ค่อยๆพูดในเรื่องที่เราจะต้องจัดการกับเขานะคะในเรื่องที่มีความขัดแย้งหรือว่าเรื่องความรับผิดชอบที่เขาย่อหย่อนไปนะคะหรือปัญหาที่เราจะต้องจัดการเนี้ยเราก็พูดคุยได้ปกติค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเราแสดงท่าทีว่าเรากลัวแสดงท่าทีว่าเรากังวลนะคะหลายครั้งค่ะเราก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนเนี่ยบางทีเราก็จะมีวิธีการเอาตัวรอดของเรานะในเรื่องที่เราไม่อยากเผชิญหน้าในเรื่องยุ่งยากนะคะเราเองก็เป็นอย่าว่าแต่เป็นคนโรคซึมเศร้าเลยบางทีเราก็เฉยเฉยเวลาที่จะมีคนมาพูดเรื่องที่เรายุ่งยากบางทีเราก็เฉยเฉยไปเรื่องอื่นใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเราทำท่าทีกังวลมากเนี่ยคนที่เขารับรู้ได้เขาก็อาจจะอ๋อฉันไม่อยากจะเผชิญเรื่องยากฉันเฉยเฉยไปก่อนก็ได้เขาก็อาจจะใช้ตรงเนี้ยเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่เขาจะเอาตัวรอดนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการแบบเนี้ยก็ทุกคนก็ทำได้อย่าคิดว่าเฮ้ยคนเป็นโรคซึมเศร้าบางทีก็เอาความเป็นโรคของตัวเองมาต่อรองกับเราเอาความเป็นโรคของตัวเองมาเป็นเงื่อนไขที่ทำให้คนอื่นแตะต้องเขาไม่ได้อันนั้นเนี่ยจะเป็นทัศนะที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นพฤติกรรมธรรมชาติพฤติกรรมเฉยๆเอาตัวรอดก็เป็นเรื่องธรรมชาติพฤติกรรมอารมณ์ความรู้สึกที่จะเศร้าขึ้นมาได้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนกันมองให้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราก็จะรับมือมันได้อย่างธรรมดาค่ะพอพี่เบนพูดแบบนี้ผมก็เห็นภาพเลยเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งเราเองก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องยากๆเราไม่อยากพูดหรือว่าเราบางทีเรารับมือกับมันไม่ได้เนาะแล้วผมก็คิดว่าหลายๆคนอ่ะคิดอย่างที่พี่เบนบอกเลยว่าบางคนอ่ะเอาโรคซึมเศร้ามาเป็นเงื่อนไขที่จะปกป้องตัวเองหรือเปล่าหรือมาทำให้เราถึงเป็นคนที่เผชิญหน้ากับเขารู้สึกยากยิ่งไปกว่าเดิมเนาะแต่พอพี่เบนบอกว่าเราถ้าเรารู้จักมันว่าเป็นธรรมชาติความเศร้าเป็นเรื่องธรรมชาติการเอาตัวรอดหรือการเฉยเฉยเป็นเรื่องธรรมชาติของทุกคนเราก็จะรับมือมันได้อย่างมั่นคงมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็คราวนี้มาในประเด็นของการที่เราเป็นสมมติว่าเราเป็นอาจารย์นะคะแล้วก็มีนักศึกษามาขอความช่วยเหลือหรือว่าเราเป็นเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนมาเล่าเรื่องยากๆให้เราฟังแล้วเขาก็อาจจะเปิดเผยว่าเขามีความคิดที่เขาจะทำร้ายตัวเองนะคะหรือว่าเขาไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้แล้วอยากจะฆ่าตัวตายนะคะท่าทีก็ไม่ต่างจากการที่เป็นกระบวนการเลยค่ะวิธีการก็คือว่าแต่ว่าเวลาที่เราในประเด็นหลังที่เรากำลังพูดอาจจะเป็นความส่วนตัวเนาะเราก็จะมีเวลาที่เราจะอยู่กับเขาได้ยาวขึ้นนะคะเราก็อันดับแรกเลยค่ะบอกเขาว่าเรารับรู้ความรู้สึกของเขายังไงบ้างจากความรู้สึกเขานะคะโอ้เราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันยากจังเลยเรื่องเนี้ยนะมันเป็นความยุ่งยากของเขาแล้วเราก็เศร้าสะเทือนใจไปด้วยเรารู้สึกหนักใจกับเรื่องนี้ด้วยครับแล้วเราก็เป็นห่วงเขาด้วยแล้วเราเป็นห่วงเขาแล้วก็พอเราได้ยินว่าเขาจะฆ่าตัวตายเราจะทำร้ายตัวเองเนี่ยส่วนตัวเราบอกความรู้สึกของเราด้วยก็ได้นะว่าเราเสียใจเราเองก็รู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายถ้าเราจะต้องสูญเสียเขาไปเพราะว่าเขาเนี่ยมีความสำคัญกับเราอย่างไรเนี่ยพอดำเนินเรื่องมาถึงว่าเรารู้สึกเสียดายและเสียใจถ้าเราจะต้องสูญเสียเขาเพราะว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของเราเพราะว่าเขาเป็นนักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียนและเราก็ดีใจทุกครั้งเลยที่เวลาเราเข้าไปในห้องเรียนแล้วเราเห็นนักเรียนทุกคนมาตรงเวลาอยู่ในห้องด้วยมาเรียนครบเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าทุกคนสบายดีเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเพราะว่าพอพี่เบนพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราพูดเนี่ยคือเรารับรู้ความทุกข์ของเขาในขณะเดียวกันตัวเราเองก็มีความทุกข์จากสิ่งที่เขาบอกเล่าแล้วเราก็บอกเขาเป็นยังไงพี่เบนยังไม่ได้พูดว่าพี่เบนตัดสินใจที่จะห้ามเขาหรือว่าบอกเขาว่าควรจะทำยังไงพี่เบนยังไม่ไปถึงการตัดสินเลยใช่ไหมครับพี่เบนแค่บอกว่าปัจจุบันเนี้ยเราเป็นอย่างไรอันนี้คือการที่เราดำรงอยู่กับเขาอย่างแท้จริงและเราก็เปิดเผยในเมื่อเขาเปิดเผยความรู้สึกของเราเราก็เปิดเผยความรู้สึกของเขาอันนี้คือการสนทนาในแบบเท่าเทียมด้วยนะไม่ได้หมายความว่าเขาด้อยกว่าเราเขามีอำนาจน้อยกว่าเขาเลยต้องมาขอพึ่งเราอันนี้ไม่ใช่เลยแต่มันเป็นการพบกันของมนุษย์พ
พบกับมนุษย์ถูกไหมคะถูกค่ะผมฟังพี่เบนแล้วผมรู้สึกนะถ้าผมเป็นคนเพราะผมก็เองก็เคยปรึกษาพี่เบนเรื่องนี้เหมือนกันเนาะตอนที่มีปัญหาตอนที่รู้สึกเศร้ามากตอนรู้สึกแบบแย่แล้วก็คุยกับพี่เบนเนาะผมรู้สึกว่าการที่เรารับรู้แล้วก็แสดงออกแบบซื่อตรงเหมือนที่พี่เบนเล่าให้ฟังมันกลับมาจูนหัวใจตัวเองด้วยเนาะพอรู้สึกว่าบางครั้งอ่ะเรารู้สึกเลยว่าถ้าเกิดมีคนมาบอกเราว่าเขากำลังอยากจะฆ่าตัวตายนะสิ่งแรกที่เราจะรู้สึกเลยคือความสั่นสะท้านในตัวเองความหวั่นไหวความรู้สึกกลัวความรู้สึกกังวลความรู้สึกห่วงใยเนาะแล้วพี่เบนบอกว่าเออฉันก็รู้สึกทุกข์กับสิ่งที่เธอทุกข์นะแล้วฉันก็รู้สึกห่วงใยเธอเหลือเกินมันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ในความรู้สึกว่าเขารับรู้ความรู้สึกของเราแล้วค่ะเขาเองก็ทุกข์ไปกับเราด้วยไงรับความรู้สึกแบบนั้นแล้วขนาดเราเป็นคนฟังจากพี่เบนเล่าก็ยังรู้สึกว่าอุ่นใจขึ้นรู้สึกว่าเออใจแบบใจเย็นขึ้นใจชื้นขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยนะคะพี่เบนคืออย่างนี้ค่ะเวลาคนที่อยู่ในภาวะซึมเศร้านะคะหรือว่าคนที่เขาตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยแน่นอนว่าอย่าลืมว่ามนุษย์เนี่ยรักตัวเองเป็นที่สุดเรารักชีวิตแล้วในภาวะปกติไม่มีใครอยากตายหรอกค่ะทุกคนอยากจะอยู่ทั้งนั้นแหละใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดถึงความตายเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าการอยู่มันทุกข์การอยู่มันโดดเดี่ยวการอยู่เนี่ยโลกเนี้ยมันไม่มีอะไรดึงดูดใจและให้อยู่ไม่มีใครรักไม่มีใครสนใจไม่มีใครเข้าใจใช่ไหมคะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยถ้าบทสนทนามันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้เขาเห็นนะคะว่าเอ้ยเขาไม่ได้ทุกข์อยู่คนเดียวนะมีคนรับรู้ความทุกข์ของเขาและไม่เท่านั้นค่ะนอกจากรับรู้ความทุกข์ของเขาแล้วเนี่ยเขายังได้รับรู้ความทุกข์ของคนที่เขากำลังพูดด้วยเพราะเขาก็บอกว่าเขาก็มีทุกข์นะเขาก็มีความรู้สึกสั่นไหวนะถ้าเผื่อฉันจะไปถามว่าแค่ประโยคนี้มันจะทำให้เขาได้รับรู้ถึงความรู้สึกของคนอื่นเปิดโลกของตัวเองออกมาใช่ไหมและก็ยังทำให้เขาเห็นว่าเขามีคุณค่าด้วยเพราะว่าเขามีความสำคัญที่คนอื่นจะเสียดายเมื่อเขาไม่อยู่คนอื่นจะรู้สึกสั่นไหวในเมื่อเขาไม่อยู่ครับมันรู้สึกธรรมชาติมากแล้วก็รู้สึกเหมือนกับรู้สึกอะไรว่าใจรู้สึกว่าใจมันลื่นขึ้นมาค่ะพี่เบนเพราะว่าปกติแล้วอะเวลาที่เราจะแบบเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนาะว่าเอ้ยรับมือกับคนเป็นโรคซึมเศร้าทำไงมีแต่ข้อห้ามเต็มไปหมดแล้วเราก็กลัวว่าเฮ้ยอันนี้ก็พูดไม่ได้อันนี้ก็พูดแต่เขาจะคิดอย่างนั้นคือเรากลายทำให้เรากลัวไปหมดแต่พอพี่เบนพูดเนี่ยในระหว่างที่ผมฟังว่าเขารับรู้นะแล้วเขาห่วงใยมันรู้สึกเหมือนกับเรานั่งกอดคอกันด้วยความเป็นมิตรกันจริงๆแล้วเรารับรู้หัวใจของกันและกันจริงๆว่าเธอก็ทุกข์เธออยากตายนะแล้วฉันก็ทุกข์มากเหลือเกินที่เธอมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วฉันก็สั่นไหวสั่นสะเทือนมากมันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ธรรมชาติจริงๆเลยที่เราบอกกันตรงๆอย่างนี้แล้วมันรู้สึกอ่อนโยนนะพี่เบนค่ะพี่เบนชอบที่ต้องพูดเมื่อกี้ค่ะเพราะมันเป็นเรื่องจริงเลยหลายคนก็มาพูดกับพี่เบนแบบนั้นก็คือข้อห้ามไม่ให้พูดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าข้อห้ามไม่ให้พูดกับคนที่ฆ่าตัวตายแล้วพอมันเป็นข้อห้ามปุ๊บเนี่ยข้อห้ามเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นประโยคที่คนมักจะพูดใช่ไหมมันก็เลยทำให้เราเกรงอ่ะคือคนที่เคยอ่านก็จะเกรงแล้วพอเราอยู่ในภาวะนั้นจริงๆอ่ะเราก็ไม่กล้าที่จะพูดเลยสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะนิ่งๆบางคนอาจจะนิ่งๆเพราะว่าฉันคิดถึงโพยที่ฉันเคยอ่านอยู่มันมีข้อไหนบ้างนะฉันจะพูดตรงไหนแต่การนิ่งนั้นน่ะมันจะทำให้เราไม่อยู่กับเขาเพราะเราจะกลับไปอยู่ในโลกภายในของเราที่เรามัวแต่คิดอยู่ว่าที่ฉันเคยได้ยินได้ฟังมามันคืออะไรใช่ไหมเราจะไม่ได้อยู่กับเขาจริงๆนะคะและอย่างที่สองก็คือสิ่งที่เราพูดอ่ะมันจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดใช่ไหมมันจะเป็นสิ่งที่เขาบอกให้เราคิดแบบนั้นเขาบอกให้เราทำแบบนั้นนะคะและมันก็จะทำให้รู้สึกขัดเขินหรือบางคนที่คิดไม่ได้เลยเนี่ยอาจจะนิ่งไปเลยและสำหรับคนที่เขานั่งอยู่ตรงหน้าร้องไห้แล้วบอกว่าฉันไม่อยากอยู่ต่อไปแล้วเนี่ยการที่เขาพูดออกมาแล้วมีคนตรงหน้านิ่งๆกับเขาเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อฉันพูดออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรโต้สัญญาณไม่เชื่อมกันเลยเนาะใช่ไหมสัญญาณนี้ไม่ได้รับการตอบรับไม่มีใครเสียดายฉันเลยไม่มีใครได้ยินความเศร้าของฉันเลยดังนั้นสิ่งที่เขาคิดเอาไว้คือฉันไม่มีคุณค่าฉันไม่ควรที่จะอยู่ในโลกใบนี้ไม่มีใครสนใจฉันแล้ว
มันจะกลายเป็นการติ๊กถูกหมดเลยกับสิ่งที่เขาคิดใช่ไหมหรือมันยากเหลือเกินที่ฉันจะรับมือกับปัญหาเนี่ยพอฉันพูดออกไปคนนั้นก็นิ่งแสดงว่าปัญหานี้มันยากจริงๆเขาถึงมีเดทแอร์มากับฉันแบบนั้นถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ซัพพอร์ตเขาเลยแต่มันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าไม่พูดดีกว่าต่อไปเนี้ยอยากจะทำอะไรก็จะทำเพราะว่าพูดไปแล้วก็ไม่มีเสียงตอบรับครับผมพี่เบนเหมือนขอจากที่เราคุยกันมาเมื่อกี้เนาะผมรู้สึกว่าเวลาที่เราอยู่เผชิญกับคนที่อยู่ๆเดินมาพูดกับเราว่าเขามีความทุกข์เศร้ามากเขาร้องห่มร้องไห้แล้วเขามีความรู้สึกอยากตายอ่ะสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเรารับรู้เขาจริงๆในขณะนั้นอยู่กับเขาเหมือนจูนสัญญาณกันให้ติดว่าฉันรับรู้ความรู้สึกของเธอนะแล้วเราสามารถบอกว่าฉันรับรู้ถึงความเศร้าของความยากลำบากตรงนี้มากเลยและในขณะเดียวกันเนาะเราก็รีเฟกความรู้สึกของตัวเราเองด้วยว่าฉันเองก็ทุกข์นะฉันรู้สึกไงฉันรู้สึกสั่นไหวฉันรู้สึกเป็นกังวลหรือเกินและฉันเป็นห่วงเธอและฉันรู้สึกกลัวมากว่าถ้าเธอคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วฉันก็จะเสียใจที่ไม่มีเธออยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นรู้สึกว่าจูนข้างเราภายในเราก็รับรู้ความรู้สึกของเขาอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วก็อย่างนึงก็พอเราได้บอกความรู้สึกของเราไปแล้วค่ะก็ดูท่าทีของเขาว่าเขาได้ฟังความรู้สึกของเราแล้วเขาเป็นยังไงนะคะถ้าเขานิ่งไปเนาะเราอาจจะย้ำเขาได้อีกค่ะว่าการมีอยู่ของเขาอ่ะมันมีความหมายกับเรานะมีความหมายยังไงมีความหมายเพราะว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของเรามีความหมายเพราะเขาเป็นนักเรียนของเรามีความหมายเพราะเขาเป็นเพื่อนของเราและเราอาจจะเชื่อมโยงไปต่อด้วยว่าถ้าเรามีโอกาสที่เราจะรู้จักคุณพ่อคุณแม่ของเขาถ้าเราเคยนะคะถ้าในข้อเท็จจริงนั้นเราเคยรู้จักคุณพ่อคุณแม่ของเขาในข้อเท็จจริงนั้นเราเคยรู้จักคนสำคัญของเขานะเราก็อาจจะบอกค่ะว่านอกจากที่เราเห็นว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของเราแล้วเนี่ยเราจำได้เราเจอคุณพ่อคุณแม่เราเคยเจอคุณพ่อคุณแม่ของเขาในวันที่มาส่งเขาที่โรงเรียนเรารับรู้ได้เลยว่าเขาเป็นคนสำคัญของคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าคนที่บ้านของเขาเนี่ยก็จะต้องเสียใจแน่นอนถ้าเขาไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันก็จะทำให้ที่บอกว่าเราต้องเคยเห็นจริงๆนะเพราะว่ามันคือข้อเท็จจริงนะแล้วเราชวนให้เขามองเห็นมุมเนี้ยหรือถ้าเขาไม่เห็นถ้าตัวเขาไม่เห็นก็เขาอาจจะมีปัญหาขัดแย้งอยู่กับคนเหล่านั้นแต่เราเป็นคนเห็นค่ะค่ะมันเป็นมุมมองของเรามันเป็นจากภาพของเราผมความรู้สึกที่พี่เบนพูดประโยคอย่างเมื่อกี้เนาะผมรู้สึกว่าในขณะที่เราเศร้ารู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ในห้องหรืออยู่ในโลกของเราที่เป็นกรอบทับเราได้ด้วยเมฆหมอกของความเศร้ามันดำๆคลุมเครือเนาะแต่พอเราได้รับรู้ความรู้สึกของใครคนหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าเราได้รับรู้ว่าเขาเข้าใจเรามันเหมือนกับค่อยๆแง้มประตูที่มืดมนนั้นออกมาเจอใครอีกคนนึงที่ยืนอยู่แล้วพอพี่เบนบอกว่าเรายังเห็นคนนั้นคนนี้อีกนะที่สำคัญกับเรามันเหมือนกับเราได้เห็นโลกข้างนอกที่นอกจากโลกภายในที่มืดมนของเราค่อยแง้มประตูออกมาเห็นว่ามันมีคนต่างๆตรงนี้นะมันมีคนนี้เราสำคัญกับคนนี้อยู่เราสำคัญกับคนนี้เหมือนกันเรายังเป็นคนนี้อยู่ในตรงนี้เชื่อมต่อมันเหมือนพาเขาเข้าออกจากประตูตรงนั้นเหมือนกันนะคะพี่เดนใช่ค่ะและพอเราพูดอย่างเงี้ยหลายๆครั้งค่ะเราก็จะพบว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยอาจจะเป็นประตูที่จะทำให้เขาเล่าเรื่องที่เขาทุกข์ใจด้วยเพราะว่าหลายครั้งความทุกข์ใจที่จะทำให้เขาไม่อยากมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดจากคนใกล้ตัวนี่แหละใช่ไหมคะทุกข์ใจจากการไม่เข้าใจกันระหว่างครอบครัวเขาไม่เข้าใจกันระหว่างแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นภาพนั้นแล้วก็เข้าใจเรื่องราวของเขามากขึ้นเพราะว่าเวลาที่คนเดินเข้ามาขอคำปรึกษาเนี่ยบางทีเขาอาจจะยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยยังไม่ได้เริ่มเรื่องอะไรเลยเขาก็จะฟูมไฟร้องไห้แล้วก็บอกสิ่งที่เขาตัดสินใจว่าฉันอยากจะทำโน่นนี่ฉันอยากจะฆ่าตัวตายฉันไม่อยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาอาจจะพูดในสิ่งที่เขาตัดสินใจแต่เราเองก็ยังไม่เข้าใจบริบทที่มาที่ไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นการบอกความรู้สึกการทำให้เขาสงบลงแล้วเนี่ยแล้วเขา
ย้อนกลับไปถึงปมปัญหาเนี่ยเราเองก็จะได้เข้าใจมากขึ้นค่ะอีกอย่างนึงมันไม่ใช่แค่ความเข้าใจของเราอย่างเดียวเนาะบางคนคิดว่าเราเข้าใจแล้วเราจะช่วยแก้ปัญหาบางทีอาจจะไม่ต้องช่วยแก้นะคะเพราะว่าพอเราเริ่มเข้าใจว่าประเด็นปัญหามันอยู่ที่ไหนเนี่ยคนที่เขาถือปัญหามานั่นแหละเขาก็จะเหมือนไข่ก๊อกแล้วเขาก็จะเล่าเรื่องที่เขาเผชิญมาและการเล่าอะค่ะการเล่าแรกๆที่อารมณ์มันท่วมท้นเนี่ยมันอาจจะจับต้นชนปลายไม่ได้นะแต่การได้พูดออกมาเนี่ยมันจะทำให้เขาได้เหมือนกับเขาได้ระบายสิ่งที่มันอยู่ข้างในออกมานะแล้วถ้าเราคนฟังเรามีทักษะของการรับฟังนะคะเราก็จะค่อยๆคลี่คลายแล้วก็จะค่อยๆจับเรื่องที่เขามาเล่าเนี่ยเข้าปาในข้ออย่างเช่นเราอาจจะทำหัวข้อไว้ในใจอะเรื่องที่บ้านเรื่องแฟนเรื่องที่ทำงานอันนี้เรื่องที่บ้านเรื่องแฟนเรื่องที่ทำงานมันก็จะค่อยๆเหมือนสางปมไหมพรมที่มันยุ่งๆนะคะที่เขาโยนออกมามันยุ่งๆใช่ไหมแต่ตัวเราจะเป็นคนค่อยๆจับให้มันแบบเส้นมันคลี่คลายขึ้นพี่เบนใช้คำว่าเราเป็นคนฟังแล้วก็ช่วยจับให้มันคลี่คลายขึ้นนะการจับให้มันคลี่คลายคือเราฟังแล้วเราก็ค่อยๆดูว่ามันเป็นอยู่ในหัวข้อไหนใช่ไหมและถ้ามีจังหวะเราก็สรุปจับประเด็นแล้วก็สรุปแล้วก็คืนให้เขาไปซึ่งตรงนี้มันจะช่วยทำให้เขาชัดเจนขึ้นพอเขาชัดเจนขึ้นปุ๊บนะคะท้ายที่สุดเจ้าของปัญหานั้นน่ะเขาจะหาทางออกได้ด้วยตัวเขาเองตัวเราเนี่ยที่เป็นคนรับฟังเนี่ยไม่ต้องให้คำแนะนำอะไรเลยไม่ต้องบอกเขาว่าต้องทำอย่างโน้นอย่างนี้หลายคนค่ะมักจะเข้าใจผิดกับคำพูดที่ว่ามาขอคำปรึกษามาให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยมันจะคิดว่ากลับมาแล้วต้องได้แนวทางอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปค่ะจะบอกว่าเทคนิคการให้การปรึกษาหรือว่าเทคนิคการแนะแนวเนี่ยมันเป็นแค่เทคนิคหนึ่งในกระบวนการที่เราจะดูแลเขานะคะแต่เราไม่ได้ใช้อย่างนั้นทั้งหมดและการให้การปรึกษาการให้คำแนะนำไม่ใช่ข้อสรุปมันเป็นแค่เป็นแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นเองแต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่จะเลือกว่าจะไปแอคชั่นยังไงว่าจะไปลงมือทำยังไงในปัญหานั้นๆน่ะคือเจ้าตัวของปัญหาเองค่ะเพราะชีวิตเป็นของเขาไม่ใช่เป็นของเราและทุกคนอยากใช้ชีวิตของตัวเองค่ะพอพี่เบนพูดอย่างเงี้ยผมจะมีคำหนึ่งที่ผมมักจะนึกถึงอยู่เสมอแล้วก็เป็นเหมือนกับคำพีในหัวใจเนาะว่าเราอ่ะให้ความเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาสามารถที่จะดูแลชีวิตของเขาได้ด้วยตัวเขาเองเขาสามารถก้าวพ้นปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองเนาะแล้วเราอาจจะอย่างที่พี่เบนบอกเราใช้เทคนิคด้วยการเหมือนกับเรื่องเล่าที่เขาเป็นขมุกขมัวเป็นเหมือนกับก้อนใหม่ที่ยุ่งเหยิงไปหมดเลยแล้วเรามาค่อยๆสางมาค่อยๆจับประเด็นและคลี่คลายให้เขาออกมาเป็นเรื่องๆเป็นประเด็นว่ามีเรื่องนี้นะมีเรื่องนี้นะมีเรื่องนี้นะที่เล่ามาแล้วเราก็สรุปคือเนี่ยค่ะว่าที่เรารับฟังมาเป็นยังไงเนาะเขาก็จะเหมือนกับโอ้ได้รีมายตัวเองหรือว่าได้ทบทวนหรือได้ยินเสียงของตัวเองสะท้อนอีกรอบหนึ่งหลังจากที่พูดออกไปแล้วแล้วก็มีเรามาช่วยสางให้มันออกมาเป็นเรื่องๆเป็นหัวข้อว่าโอ้มีเรื่องนี้อยู่นะที่เราได้รับฟังมาเนี่ยนะครับแล้วพี่เบนก็บอกว่าแล้วเขาอ่ะก็จะมีวิธีของเขาอยู่แล้วแหละที่เขาอ่ะรู้ว่าเริ่มแบบนี้เขาจะทำยังไงใช่ค่ะคือพี่เบนรู้สึกว่าถ้าเรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้คนเราเคารพในการรายการเนี้ยนะคะเราจะมีความวางใจค่ะแล้วเราก็จะให้เขาได้เหมือนกับเผยศักยภาพของตัวเขาเองอ่ะจริงๆงานของพี่เบนเองที่พี่เบนทำงานกับเคสนะคะพี่เบนก็ทำงานแบบนั้นเพราะว่าพี่เบนเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพนะคะแล้วทุกคนเป็นเจ้าของชีวิตแล้วความภาคภูมิใจในการที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะใช้ชีวิตของเราด้วยการตัดสินใจของเราอ่ะการเป็นตัวของตัวเองการมีอิสรภาพตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากที่มนุษย์คนหนึ่งควรจะได้รับนะคะแต่เวลาที่เขามีความยากลำบากในชีวิตเนี่ยถ้ามีคนอีกคนหนึ่งมาช่วยเป็นสักขีพยานในความทุกข์นั้นมาช่วยประคับประคองแล้วก็เป็นเพื่อนนะคะแล้วก็วางใจให้เขาได้ใช้ชีวิต
โดยที่ถ้าเขาเซมาเราจะเป็นเหมือนหลักที่ช่วยเขาพยุงอ่ะเป็นเหมือนไม้เท้าเป็นเหมือนตัวช่วยซัพพอร์ตแต่เราจะไม่ใช้ชีวิตแทนตรงนี้ค่ะพี่ว่าทุกคนต้องการแบบนั้นและท้ายที่สุดถ้าเขาแก้ปัญหาได้เขาผ่านปัญหาได้เขาจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะผ่านมรสุมชีวิตผ่านความยุ่งยากในชีวิตและการผ่านตรงนี้ล่ะค่ะที่มันจะเป็นต้นทุนที่ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเหมือนสร้างบ้านที่เราต้องเริ่มจากอิฐแต่ละก้อนให้มันมีความมั่นคงอ่ะแล้วเขาก็จะเป็นบ้านที่แข็งแรงของตัวเขาเองครับคือพอมาถึงตอนนี้เนาะผมก็คิดว่าเราอะหลายๆคนอะเราก็รับรู้หรือว่าเออมนุษย์แต่ละคนเนี่ยเขามีศักยภาพที่จะดูแลตัวเองเนาะแต่มันอดไม่ได้พี่เบนมันเหมือนพอกลับไปจากการทำงานแล้วกระบวนการหรือผู้ดูแลของเราอะกลับไปทุกอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยเขาจะไปต่อได้ไหมนะเฮ้ยเราพูดอันเนี้ยจะช่วยเขาได้หรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเขาจะกลับไปฆ่าตัวตายหรือเปล่านะหลังจากการมาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยพี่เบนเรากระบวนการจะดูแลตัวเองยังไงถ้าเราเจอแบบนี้ครับภาวะแบบนี้คือต้องกลับมาถามตัวเราเองนะหมายถึงว่าเราอาจจะลองมาทบทวนตัวเราเองว่าเวลาที่เราอยากทำอะไรอ่ะครับเวลาที่เรามุ่งมั่นจะทำอะไรอ่ะเราก็จะทำใช่ไหมไม่ว่าจะมีคนห้ามเราหรือว่าจะมีคนบอกเราว่าไม่ให้ทำแต่เราก็จะทำในบางครั้งเราก็จะเป็นแบบนั้นถูกไหมคะคือกรณีที่ต้อมยกตัวอย่างมาเนี่ยค่ะล่าสุดเนี่ยพี่เบนเจอเคสนึงเป็นเด็กวัยรุ่นเลยนะคะเด็กคนนี้เนี่ยก็มีประสบการณ์ที่เขาทำร้ายตัวเองแล้วก็พยายามที่จะฆ่าตัวตายมาหลายครั้งแล้วก็คุณแม่ก็จะห้ามเอาไว้เสมอนะคะช่วยไว้ได้เสมอเลยแล้วตัวเขาเนี่ยเพิ่งมีประสบการณ์ก็คือเขาไปเจอเพื่อนแล้วเพื่อนเขาเนี่ยก็พยายามที่จะฆ่าตัวตายเหมือนกันค่ะแล้วก็วันนั้นเนี่ยเขาไปบ้านเพื่อนแล้วก็เขากลับมาจากบ้านเพื่อนตอน5โมงเย็นแล้วเพื่อนเขาก็ทานยาล้างห้องน้ำไปตอน5โมงเย็นประมาณ5โมง10นาทีหลังจากที่เขากลับไปแล้วแล้วก็ช่วยชีวิตได้ทันนะคะไม่ได้เสียชีวิตเนาะแต่ตัวเขามาพบพี่เบนเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่าเขามีผิดอะถ้าเขาอยู่ต่อถึงทุ่มนึง2ทุ่มเพื่อนเขาคงไม่ทานยาล้างห้องน้ำเข้าไปจังหวะเนี้ยพี่เบนก็เลยถามกลับไปที่เขาค่ะว่าที่ผ่านมาจากประสบการณ์ของหนูที่หนูเองก็เคยทำร้ายตัวเองมาหลายครั้งแล้วคุณแม่ก็ช่วยเหลือหนูเอาไว้และหลังจากที่คุณแม่ช่วยได้แล้วคุณแม่ก็จะบอกกับหนูว่าคุณแม่โทษตัวเองตอนนั้นหนูจำได้ไหมว่าหนูบอกคุณแม่ว่ายังไงเขาบอกว่าเขาจำได้เขาบอกแม่ว่าไม่ใช่ความผิดของแม่มันเป็นความตั้งใจของหนูเองและหนูหาเวลาหาโอกาสที่หนูจะทำตลอดเวลาถ้ามีจังหวะหนูก็จะทำไม่เกี่ยวว่าคุณแม่อยู่หรือไม่อยู่แต่เกี่ยวว่าหนูมีโอกาสเมื่อไหร่แล้วพี่เบนก็เลยถามเขาว่าแล้วในเรื่องของเพื่อนของหนูในเป็นเหตุการณ์เดียวกันตอนนี้หนูคิดว่าเพื่อนจะรู้สึกยังไงกับหนูเขาบอกว่าเพื่อนเขาไม่ได้โทษหนูหรอกค่ะเพราะว่าเขาอยากทำของเขาเองแล้วไม่ว่าตอนไหนเขาก็จะทำแล้วพี่เบนก็เลยถามกลับว่าแล้วตอนนี้หนูรู้สึกยังไงเขาก็บอกว่าหนูก็อดไม่ได้ที่หนูจะรู้สึกผิดอยู่ดีก็เลยพี่เบนก็เลยทำงานกับเขาต่อว่าความรู้สึกผิดเนี่ยเพราะหนูรู้สึกว่าหนูน่าจะช่วยเพื่อนได้ใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ก็เลยบอกว่าแล้วทำยังไงถึงจะช่วยเพื่อนได้เขาบอกว่าหนูไม่รู้ว่าจะช่วยเพื่อนยังไงอ่ะเพราะเขาก็ทำอยู่ดีก็เลยบอกว่าการช่วยไม่ได้หมายความว่าการอยู่เพื่อห้ามเขาไม่ให้เขามีโอกาสแต่อาจจะเป็นการที่บอกเขาว่าเขามีความสำคัญกับเรายังไงและการที่เราได้ทำทุกอย่างแล้วการที่เราได้บอกแล้วการที่เราแสดงความห่วงใยแล้วการชวนให้เขาเห็นคุณค่าและความหมายของชีวิตแล้วนั่นคือเราได้ทำหน้าที่ของเราแบบที่เราคิดว่าเราทำได้ทุกอย่างที่เราอยากทำเราทำไปหมดแล้วถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วเนาะแต่หน้าที่ของการมีชีวิตมันก็เป็นหน้าที่ของเขานะเพราะมันคือชีวิตของเขาใช่ไหมค่ะผมจะพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าเราอะมองเห็นความรู้สึกของตัวเองก่อนเนาะในตอนนั้นว่าเรารู้สึกผิดเรารู้สึกกังวลเรารู้สึกกลัว
แต่ในขณะเดียวกันเราจะยอมรับได้ไหมว่าชีวิตเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเลือกเองไม่ว่าเขาจะเลือกแบบไหนหรือเขาจะทำอะไรเราก็ได้ทำหน้าที่ของเราไปได้อย่างเท่าที่เราทำได้แล้วในเวลานั้นใช่ค่ะใช่ค่ะเราเลือกที่เราจะทำตามความรู้สึกของเราอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเราบอกความรู้สึกที่แท้จริงของเราเราบอกความคิดของเราที่เรามีต่อเขาเราได้ทำหน้าที่ของเราจนครบถ้วนละในขณะเดียวกันเขาเองก็ต้องดับเขาเองก็มีหน้าที่ของเขาในการที่เขาจะใช้ชีวิตของเขาเหมือนกันในบางครั้งเราก็ต้องยอมรับว่าต่อให้เราทำทุกอย่างแล้วแต่ถ้าเขาเลือกเขามีความมุ่งมั่นมันก็เป็นชีวิตของเขาที่เขาเลือกแล้วเขาก็ต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เขาเลือกค่ะพอมาถึงตรงนี้เองก็เหมือนกับว่าเราหัวใจสำคัญอะไรที่ผมได้จากพี่เบสในวันนี้นะคือเราเชื่อมั่นในคนคนนั้นเนาะในวิถีชีวิตของเขาในวิถีการเลือกของเขาในขณะเดียวกันเราทำหน้าที่ของเราในการรับรู้เขาเห็นเขาเข้าใจเขาอยู่ในขณะที่เราอยู่ด้วยกันกับเขาเนาะแล้วเราอะเหมือนกับพาเขาออกมาเห็นความรู้สึกของเราเช่นกันไม่ให้มันเห็นโลกอื่นที่นอกจากโลกตรงนั้นเนาะพาแล้วก็รับฟังเขาจากเรื่องราวทั้งหลายทั้งแหล่เลยช่วยทั้งจับประเด็นช่วยทั้งสะท้อนช่วยทั้งพาให้เราทำทุกอย่างในหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ในเวลาที่เรามีให้เขาแล้วเราก็เลือกที่จะวางใจว่าไม่ว่าเขาจะเลือกแบบไหนนั่นเป็นชีวิตของเขาที่เขาเลือกด้วยตัวเขาเองใช่ค่ะแล้วก็อย่างนึงที่อยากจะบอกก็คือว่าคนที่ฆ่าตัวตายทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นโรคซึมเศร้านะนะคะคนฆ่าตัวตายเนี่ยหลายครั้งเกิดจากความหุนหันพลันแล่นครับความอารมณ์ฉับพลันที่มันเกิดขึ้นแล้วอารมณ์โกรธอารมณ์ฉุนเฉียวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่มันพุ่งมากและแน่นอนค่ะอารมณ์เนี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเมื่อกี้บอกว่าความเศร้าเป็นเรื่องธรรมชาติเรารู้จักความเศร้าเรารู้จักความโกรธไหมเวลาที่เราโกรธเห็นช้างตัวเท่าหมูใช่ไหมคะใช่ไหมแล้วมันก็จะมีความหุนหันพลันแล่นเกิดขึ้นหลายครั้งค่ะคนที่ทำร้ายตัวเองคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเกิดจากความหุนหันพลันแล่นแล้วเวลาหุนหันพลันแล่นเมื่อกี้ความคิดมันก็จะบิดเบือนใช่ไหมข้อมูลที่มีอยู่ในหัวมันก็จะน้อยลงหรือแล้วมันจะไม่ได้รับการใส่ใจดังนั้นตอนที่เขากระทำน่ะบางครั้งมันอาจจะเกิดจากความหุนหันพลันแล่นแล้วมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับบทสนทนาที่เขาคุยกับเราได้เลยอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเกิดจากเรื่องอื่นจะเกิดจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ทำให้เขาหุนหันดังนั้นถ้าเรามีข้อมูลตรงนี้มันก็จะช่วยซัพพอร์ตทำให้เราไม่โทษตัวเองค่ะเพราะว่าเรื่องของการโทษการโทษตัวเองเนื่องจากมีคนใกล้ชิดคนรอบข้างเนี่ยทำร้ายตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นอยู่แล้วกับคนส่วนใหญ่นะคะดังนั้นก็เลยคืออยากจะบอกว่ากลับมาตั้งหลักค่ะแล้วก็ถามว่าเวลาที่เราใช้เวลาปัจจุบันด้วยกันเนี่ยเราทำเวลาปัจจุบันให้ดีถ้ามีโอกาสใช้เวลาด้วยกันก็ทำให้ดีนะคะเพราะเราไม่รู้เลยว่าหลังจากที่เราจากกันไปแล้วเนี่ยคนแต่ละคนเนี่ยเราจะไปเผชิญเรื่องราวอะไรเราจะได้ไม่ได้นำร่วงต่างๆมันเป็นการโทษตัวเองค่ะครับคุยกับพี่เบนวันนี้เราก็รู้สึกแล้วเราเห็นมิติหลายอย่างเนาะแล้วเป็นมิติของความธรรมชาติมากการยอมรับความธรรมชาติของมันเนาะทั้งความเศร้าความกลัวความหุนหันพันแล่นที่อาจจะนำพาใครบางคนไปสู่ความคิดที่จะมีการฆ่าตัวตายเนาะเรายอมรับในความธรรมชาตินั้นที่มันจะเกิดขึ้นเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะคนเป็นโรคซึมเศร้าหรอกมันมีความรู้สึกหุนหันมันมีความรู้สึกเศร้ามันมีความรู้สึกโกรธมันมีความรู้สึกหลากหลายที่เราอาจจะต้องใช้เวลาในการรับรู้มันแล้วก็ดูแลหัวใจตัวเองนะครับคราวนี้ก่อนมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก่อนที่จะจากกันไปครับพี่เบนผมก็คิดว่าคนที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าหรือมีผู้ป่วยซึมเศร้าอยู่ในบ้านหรือคนใกล้ตัวผมรู้สึกว่าหรือว่าเราเป็นกระบวนการแล้วไปเจอเคสอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามีความหนักมีความทุกข์ทางใจที่จะติดมากับตัวเราเยอะเหมือนกันนะครับนะมาถึงตรงนี้แล้วเราจะดูแลตัวเองได้อย่างไรบ้างอย่างพี่เบนดูแลตัวเองยังไงที่จะโอ้มีพลังในการทำเคสฟังเรื่องยากๆทุกวันเลยแล้วก็ยังดำรงอยู่อย่างสดชื่นเบิกบานเหมือนพี่เบนในทุกวันอย่างนี้ได้ครับก็
อย่างที่บอกค่ะเมื่อกี้เราพูดเรื่องความเศร้าก็เป็นธรรมชาติเนาะความโกรธก็เป็นธรรมชาตินะคะจริงๆแล้วอารมณ์ทุกอารมณ์มันเป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็ถ้าเราส่วนตัวพี่เบนเองพี่เบนรู้สึกว่าพี่เบนเคารพในความเป็นผู้คนน่ะแล้วเราก็ทำหน้าที่ปัจจุบันของเราอยู่กับปัจจุบันด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยพอเราทำงานปุ๊บเนี่ยเอาจริงๆนะหลายๆครั้งค่ะก็จะพูดเล่นๆกับเพื่อนหรือคนใกล้ชิดก็จะพูดว่าจริงๆแล้วพี่เบนความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นนะอาชีพของพี่เบนเนี่ยมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นยังไงก็คือแม้ว่าคนที่จะเข้ามาปรึกษานักจิตวิทยาเนี่ยมีความทุกข์ไม่ได้หมายความว่าพี่เบนสนุกหรือว่ามีความสุขกับความทุกข์ของเขานะแต่เวลาที่พี่เบนนั่งฟังเรื่องราวความทุกข์อ่ะพี่เบนพบว่ารากของความทุกข์อ่ะมันมาจากความต้องการความรักความสัมพันธ์รากของมันคือความรักอ่ะแต่มันมีวิธีการที่ผู้คนที่มีปัญหามีประเด็นต่อกันเนี่ยเขามีวิธีการที่การจะแสดงความรักต่อกันเนี่ยในรูปแบบที่มันไม่ได้ตรงใจกับคนที่เขาต้องการจะสื่อความรักมันก็เลยมีความขัดแย้งค่ะแต่ว่าพอพี่เบนมองเห็นความรักในมนุษย์ที่มีต่อกันมันก็เลยเหมือนกับความรักมันเป็นพลังเนาะมันเป็นพลังที่มันขับเคลื่อนโลกไปได้นะตัวพี่เป็นเองพอเราเห็นความรักเรามีความหวังเราไม่ได้เห็นแค่ความทุกข์เราเห็นความรักที่แต่ละคนเขาถือมาด้วยเราก็เลยคือพี่เบนเองก็เลยมีพลังในการที่จะในเมื่อพี่เบนเห็นน่ะแล้วจะทำยังไงให้คนที่เขาเข้ามาเนี่ยท่ามกลางความทุกข์เขาเห็นความรักนั้นด้วยแต่ไม่ใช่เป็นการเห็นแบบกระโดดในแบบที่พี่เบนเห็นนะแต่มันต้องเป็นการค่อยๆเห็นในแบบที่เป็นวิถีของเขาที่พี่เบนจะช่วยสนับสนุนให้เขาเห็นเนี่ยค่ะดังนั้นส่วนตัวพี่เบนเองมันก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่างานของเรามันมีคุณค่าที่เราจะเปิดเผยความรักให้ผู้คนได้เห็นความรักที่มีต่อกันและกันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่างานของเรามันเป็นงานที่ดีเพราะเรามีความรู้สึกกับงานที่เราทำปัจจุบันที่ดีมันก็เลยทำให้เรามีพลังที่จะทำค่ะอีกเรื่องนึงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่ได้เห็นความรักอย่างเดียวเราเห็นความทุกข์ด้วยเราเห็นความยากด้วยพอเห็นความทุกข์ความยากแบบนั้นปุ๊บมันก็เลยทำให้เราเห็นชีวิตว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เนาะมีแล้วเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตค่ะทำให้เราเข้าใจถึงธรรมะคือธรรมชาติเนาะอีกเรื่องนึงแล้วการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะส่วนตัวพี่เบนเองพี่เบนก็มีวิธีการที่เราจะดูแลตัวเองอย่างเช่นเราก็ทำงานที่เราชอบนะคะทำงานศิลปะค่ะทำงานฝีมือหรือว่าไปเดินเล่นไปออกกำลังกายไปดูต้นไม้พาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยตัวพี่เบนเองเพราะว่าเมื่อกี้พี่เบนบอกว่าเวลาอยู่ในห้องบำบัดพี่เบนเห็นธรรมชาติของมนุษย์แล้วพอพี่เบนพาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติที่เป็นภูเขาเป็นต้นไม้เป็นน้ำตกเป็นทะเลพี่เบนก็เห็นธรรมชาติซึ่งเป็นธรรมชาติของโลกอ่ะมันทำให้เราเห็นว่าตัวเรากับธรรมชาติไม่ได้แยกจากกันและธรรมชาติก็เป็นแบบนี้แหละนะคะดังนั้นพอเราเชื่อมโยงได้แบบนี้เราก็เห็นว่าความสุขความทุกข์มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติการเผชิญหน้ากับความทุกข์มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติมันก็เลยจะทำให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วก็ทำให้เราเดินต่อไปได้ค่ะครับวันนี้ขอบคุณพี่เบนมากเลยครับรู้สึกว่ามันมากลับมาสู่คำที่ง่ายที่สุดคือการเข้าใจธรรมชาติทั้งของเราทั้งของเขาเนาะเข้าใจธรรมชาติของตัวเองอย่างพี่เบนรู้สึกว่ามีธรรมชาติของเราที่จะมีเวลาให้กับตัวเองในการดูแลตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ทุกๆคนที่มีความหลากหลายที่เขามีวิถีของเขาที่เขามีตัวเลือกของเขาที่เขามีอารมณ์หลากหลายแล้วคำสำคัญที่พี่เบนซ์บอกอยู่เสมอก็คือเกิดขึ้นมาเพียงชั่วคราวเนาะเข้ามาหาเราแล้วก็มีความจางคลายไปในที่สุดเหมือนกันเนาะดังนั้นเรามารับมือกับธรรมชาติของชีวิตแล้วเราก็อยู่กับเขาอย่างธรรมชาติซื่อตรงกับตัวเองซื่อตรงกับหัวใจตัวเองอย่างที่พี่เวนบอกอ่ะเพียงแค่เราบอกธรรมชาติของหัวใจของเราว่าฉันรับรู้ธรรมชาติของเธอแบบนี้นะแล้วหัวใจของฉันก็มีความรู้สึกแบบนี้กับเธอมันก็บ่งบอกว่าเราอ่ะมีความรักให้แก่กันและกันเราห่วงใยให้แก่กันและกันท่านผู้ฟังที่ได้มาฟังพี่เบนซ์ในวันนี้ก็คงจะรับรู้ความรักจากเรื่องราวที่เราฟังในวันนี้เนาะหรือว่าลองไปพิจารณากับชีวิตตัวเองกับคนที่ดูแลเราในวันที่เราเศร้ากับวันที่เราดูแลเขาในวันที่เขาเศร้า
มันมีความรักอยู่ภายใต้สิ่งนั้นแล้วความรักนี่แหละเนาะที่พี่เบนบอกว่าเป็นพลังเป็นความสร้างสรรค์แล้วเป็นความหวังที่เราจะดูแลกันและกันให้ดีขึ้นนะครับสำหรับสุดท้ายนี้ครับท่านผู้ฟังที่อยากฟังเรื่องราวของกระบวนการในชุมชนกรุณาเนาะการทำงานในมิติต่างๆนะครับก็สามารถรับฟังได้ที่รายการโคโคฟาโคโคเฟนได้เลยสามารถไปฟังการทำงานของพี่เบนได้ด้วยนะครับทั้งชุมชนกรุณาเนาะชมพูกรุณาแล้วก็ทำ HR Corner ที่จะดูแลผู้คนอยู่ในองค์กรนะก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้ครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอขอบคุณพี่เบนมากนะครับที่มาพูดคุยกันในเรื่องนี้ครับการเผชิญหน้ากับความเศร้าครับก็รู้สึกว่าเป็นท็อปปิกสำคัญเลยที่เราจะใช้ดูแลความเศร้าทั้งของเราและความเศร้าทั้งของเขาได้ด้วยเช่นกันครับพี่เบนขอบคุณที่ชวนมาค่ะพี่เบนก็มีความสุขที่ได้มาพูดวันนี้ค่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ